10ฉายาดารา 2565 จากคนบันเทิงเด็ดทุกวลีนายใบเฟิร์นมาอรณภากรรชัยอิงฟ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆปีสมาคมนักข่าวบันเทิงจะมีการตั้งฉายาให้กับศิลปินดาราและบุคคลในวงการบันเทิงซึ่งในปี 2565 นี้นำโดยนายปราโมชสารรัตน์รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้ร่วมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงหลายสำนักและสื่อหลายแขนงส่งฉายามาร่วมคัดเลือกในปีนี้มีการโหวตตั้งฉายาดาราประจำปี 2565 โดยใช้สถานที่สำนักข่าวอินการตั้งฉายาในปีนี้ได้พิจารณาถึงความโดดเด่นในหลายแง่มุมรวมทั้งในด้านผลงานตัวตนของดารานักแสดงและบุคคลในวงการบันเทิงปีนี้ถือแนวทางการตั้งฉายาไม่แรงสมาคมนักข่าวบันเทิงและพี่น้องนักข่าวบันเทิงไม่มีเจตนาดูหมิ่นดูแคลนเหมือนเป็นการหยิกแกมหยอกตามประสาคนที่รักและคิดถึงกันเท่านั้นซึ่ง10อันดับฉายามีดังนี้1นายณภัทรใบเฟิร์นฉายาคู่รักล้นทะลุจอนายณภัทรใบเฟิร์นพิมชนกถือเป็นคู่รักในจอไกลมาเป็นคู่จิ้นทั้งละครและภาพยนตร์จนทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงนอกจอวลีฮิตสิ้นสุดทางเพื่อนรอเลื่อนสถานะกลับมาให้ทุกคนตามติดอีกครั้ง2. โตโน่ภาคินฉายานักบุญลอยโขงโตโน่ได้จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำในแม่น้ำโขง1คนว่ายหลายคนให้เพื่อหารายได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลไทยลาวได้รับความสนใจและยอดบริจาคเป็นจำนวนมากแต่การระดมทุนทำบุญครั้งนี้ก็มีทั้งกระแสทั้งบวกและลบกว่าจะฝ่าไปถึงเป้าหมาย3อิงฟ้าวราหะฉายานางงามร้อยดราม่าเป็นนางงามจากเวทีมิสแกรนด์อิงฟ้าไม่ว่าขยับตัวทำอะไรทำให้เกิดกระแสดราม่าแทบทุกเรื่องตั้งแต่ก่อนประกวดจนกระทั่งได้ตำแหน่งแล้วก็ตามก็ไม่ว่างเว้นที่จะมีข่าวออกมาให้เป็นประเด็นอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามอิงฟ้าก็จะมีด้อมคอยตามซัพพอร์ตล้นหลาม4 PP Building ฉายาคู่จิ้นเต็มคาราเบลเป็นคู่ฮอตสายวายกลายเป็นคู่จิ้นที่ไม่เคยตกกระแสแถมมีแฟนคลับตามเชียร์เหนียวแน่นมาเต็มทุกพื้นที่ทุกอีเวนต์จนไม่มีที่ว่าง5มิลลิดนุภาฉายาเหนียวม่วงอินเตอร์นักร้องแร็ปเปอร์ไทยที่นำซอฟต์พาวเวอร์ข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นกินโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกจนสร้างกระแสทำให้กลายเป็นไวรัลดันข้าวเหนียวมะม่วงได้รับความสนใจขายดิบขายดีขึ้นมาทันทีในช่วงนั้น6ณวัฒน์แอนจักรพงษ์ฉายาคู่กัดสะเทือนมงเมื่อเจ้าพ่อมิสแกรนด์กับเจ้าแม่มิสยูนิเวิร์สต่างเปิดศึกแย่งชิงความเป็นหนึ่งในวงการนางงามระดับโลกด้วยคารมคมหอบคำพูดคำจาของแต่ละฝ่ายและประเด็นที่เคยมีปัญหากันมาต่างเชื่อเฉือนไม่มีใครยอมใครงานนี้7มาอรณภาฉายาปูม้าหน้าหันเมื่อมาอรณภามีประเด็นข่าวตบหน้าดารารุ่นน้องที่เกาหลีเพจด้วยเรื่องชวนกินปูแต่งานนี้มาอรณภาบอกว่าแค่แตะแต่น้องดาราบอกว่าตบคำตอบมีอยู่ที่คลิปแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวก็ไปจบที่สอนอ8. แจมฟินฉายาคู่จิ้นพิษว่านจากละครคุณชายที่ประสบความสำเร็จทางช่องวันพลิกความฮอตให้ทั้งคู่เข้าไปอยู่ในใจผู้ชมจนกลายเป็นกระแสเด่นดังชั่วข้ามคืนซึ่งในละครนำเสนอการฝ่าฟันยาพิษพิษว่านแมงทับกับว่านจักรจันทร์จนพบรักกลายเป็นคู่จิ้นมาแรงส่งท้ายปลายปี659หนุ่มกรรชัยฉายาพ่อบำบัดทุกข์เป็นที่ทราบกันดีว่ารายการโหนกระแสทางช่อง3ซึ่งหนุ่มกรรชัยรับหน้าที่พิธีกร
เหมือนเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคดีความใหญ่โตเรื่องชาวบ้านสามีภรรยามีปัญหามักต้องมาเคลียร์และพร้อมช่วยเหลือในรายการนี้และแม้แต่เรื่องความรักเรื่องส่วนตัวของน้องๆ นักแสดงในวงการบันเทิงก็ยังรับหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้อีกตำแหน่งสิทธิ์เข้มหัดสวีฉายาพระเอกสายเวทถือเป็นพระเอกฮอตของช่อง 7HD มักได้เล่นละครแนวใช้เวทมนต์พลังภายในอยู่เสมอซึ่งก็มักจะเปรี้ยงฮอตทุกเรื่องกับทางสายนี้แม้กระทั่งชีวิตจริงเป็นพระเอกหนุ่มยังเป็นสายมูตัวยงอีกคนหนึ่งหลายปีก็ไม่มีคำว่าแผ่วเบียร์เดอะไวท์แซ่บเกินต้านอวดแฟชั่นรับลมหนาวแต่ทำเอาไอจีลุกเป็นไฟเบียร์เดอะไวท์อวดแฟชั่นรับลมหนาวอากาศเย็นๆช่วงเดือนธันวาคมของเมืองไทยปีนี้ทำเอาหลายคนชอบบอกชอบใจเพราะไม่ได้มีให้สัมผัสกันบ่อยๆเรียกว่าแทบจะรื้อตู้เสื้อผ้าขุดเอาแฟชั่นรับลมหนาวที่เก็บไว้ค้างปีมาถมใส่ตัวกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกับนักร้องสาวเซ็กซี่เบียร์ภัสรนันท์ อัสดมงคลหรือเบียร์เดอะวอยซ์ที่ไม่พลาดอวดแฟชั่นหน้าหนาวเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับคนอื่นไปสักหน่อยเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพในชุดทูพีซสีครีมประดับไปด้วยลูกปัดคริสตัลห้อยระย้าเผยให้เห็นผิวขาวเนียนและสวดทรงแซ่บเกินต้านแบบข้อความแฟชั่นหน้าหนาวของเรางานนี้ทำเอาหน้าหนาวลุกเป็นไฟไปด้วยอีโมจิไฟลุกที่ชาวเน็ตกดส่งรัวๆพร้อมแห่คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นจัดว่าแจ่มแล้ววันนี้หนาวมากด้วยนะอุ่นขึ้นมาเลยค่ะสุดปังคุณเบียร์แซ่บมากแม่พี่เบียร์สวยและเพคคู่ชอมากกบเทพีแห่งความงามใจแพ้มมเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีเบียร์ปัสสารานันในหลวงพระราชินีพระราชทานดอกไม้ของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติกรมหมื่นสุทธนารีนาถในหลวงพระราชินีพระราชทานดอกไม้ของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม65เมื่อเวลา 10:46 นวันที่13กรกฎาคม65พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาณวังเทเวศทรงรับดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม65